สวัสดีครับวันนี้26 กรกฎาคม 2559อย่างที่โพสต์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องปั๊มพาวลอยเรามาดูรายละเอียดสักเล็กน้อยในการเชื่อมต่อนะครับเราก็จะต่อข้อออกมาจากหัวรถไถนาเดินตามต่อยึดออกมาอ้าวผิดวันซะแล้ววันนี้วันที่25จันทร์25บ่นี่ครับท่านก็จะต่อเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นชุดที่สำหรับเลื่อนเวลาสายพานมันตึงหรือมันหย่อนเราก็จะสามารถเลื่อนได้ครับอันนี้จะเป็นท่อ2นิ้วครับอันนี้ทางออกอันนี้ทางนำเข้าบางท่านก็อาจจะใช้เป็นเกลียวเหล็กแต่นี่ผมหาไม่ได้ผมถนัดท่อ PVC ผมก็ใช้ท่อ PVC ครับมาต่อมาอันนี้ก็มันจะเป็นใส่พวกสายยางตัวนี้จะมีความยืดหยุ่นอันนี้ก็โมดิฟายเห็นมันทิ้งๆอยู่อย่างนี้จะเป็น PVC เลยทั้งหมดมันก็ได้มันก็ได้หมดครับแล้วแต่เทคนิคฝีมือของแต่ละท่านในการวางจับยึดอุปกรณ์ครับอยู่ใกล้ๆกันก็จะเป็นปั๊ม2แรงใช้เป็นระบบไฟฟ้าคือตรงนี้จะทำให้เปรียบเทียบกันดูระหว่างปั๊มไฟฟ้า2แรงกับปั๊มที่ใช้แรงรถไถนาเดินตามวัดกันดูตามประสิทธิภาพแต่ก็ต่อเข้าเมนตัวเดียวกันอันนี้ก็จะฟางก็จะปกอยู่ตรงในมือตะกี้ก็วงหวานไผ่วงหวานน้องโนเหรอน้องโดนนี่ครับที่ปลูกอยู่นี่ครับสนใจสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดมันก็จะช่วยเกษตรกรได้อันนี้ดูดน้ำลึกได้ไม่เกิน8เมตรนะครับตัวนี้ลึกได้ไม่เกิน8เมตรแต่ถ้าเกิดจะให้ลึกประมาณสัก10หรือ12เมตรนี่มันของยาซาว่าก็จะได้ดีกว่าตัวนี้ก็จะไม่เกิน8เมตรแต่ยาซาว่านี่ก็คือลงในแนวดิ่งก็ได้อยู่ประมาณ8ถึง12เมตรถ้าเกิดใครเจาะน้ำบาดาลก็ใช้ของยาซาว่าได้ครับโอเคครับขอบคุณครับ